ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านทรงเอ๋อนะคะทรงเอ๋อนะคะวันนี้เราจะมากินซาลาเปากันค่ะเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยทุกเมนูกันเลยนะคะจะกินแล้วจะไม่เคยแต่ว่าได้ชื่อว่าร้านนี้อร่อยค่ะก็คือมีคนมารีวิวค่ะเราก็เลยไปกินตามเขาค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะสั่งเมนูอะไรบ้างแล้วจะอร่อยกันขนาดไหนค่ะติดตามกันได้เลยค่ะซงเต๋อนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์จีนนะคะที่ตั้งอยู่ใจกลางตลาดเก่าเยาวราชซึ่งเราสามารถเดินทางโดยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงสถานีมังกรค่ะแล้วก็ออกทางออกสารค่ะซึ่งร้านแห่งนี้นะคะถูกปรับปรุงมาจากบ้านเก่าสมัยอากงอาม่าของตระกูลซงเต๋อนะคะซึ่งแต่เดิมทำธุรกิจนะคะร้านยี่ปุ้ยโซหวยนะคะแล้วก็ได้มีการขายมาเป็นสูตรลับเฉพาะเป็นเวลานานกว่า20ปีนะคะค่ะสำหรับร้านทรงเต๋อนี้นะคะขั้นตอนเราสั่งอาหารเนี่ยก็คือว่าเราก็เลือกเมนูต่างๆเลยแต่เราจะไม่สั่งบนโต๊ะนะคะเราก็เดินไปสั่งที่เคาน์เตอร์เพื่อที่จะจ่ายตังค์เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะเอาเมนูที่เราสั่งมาวางบนโต๊ะแล้วก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะเมื่อฟูสั่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างการรอค่ะฟูก็เดินไปสำรวจชั้นบนสักหน่อยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงตามกันมาได้เลยค่ะนี่ก็คือบริเวณชั้น2ของร้านนี้นะคะร้านทรงเต๋อนะคะซึ่งชั้น2เนี่ยจะเปิดให้บริการเวลาที่มีคนเข้ามามากมายมากินที่นี่มากมายค่ะค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวนะคะการประดับประดาของร้านก็จะประดับประดาด้วยโคมแดงค่ะซึ่งออกเป็นแนวสไตล์จริงๆค่ะนี่เมนูแรกมาก็คือเก๊กฮวยค่ะกับชาดำเย็นค่ะนี่ก็จะแอบมีโลโก้นะคะโลโก้เนี่ยก็จะสไตล์จีนค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นชาดำเย็นค่ะและอันนี้เป็นชาเย็นใช่ไหมคะชานมค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำบวยโซดาค่ะเขาบอกว่าน้ำบวยโซดาอร่อยเหมือนกันนะคะลองชิมดิค่ะของแก้วใครเดี๋ยวฟูจะลองชิมให้นะคะรีวิวแบบที่นี่มากเลยอ่ะเอ็ดค่ะรีวิวมันโหดร้ายมากอร่อยมันค่อนข้างแบบเปรี้ยวๆนิดนึงแต่มันแบบแต่มึงยังไม่ควรเลยนะแต่มันโอเคอ่ะแต่มันก็แบบกำลังแบบกลมกล่อมพอดีเลยอะค่ะแต่แบบจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวๆของบวยอะค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้คือภายนอกของซาลาเปาฮอนเต้นะคะข้างในนะคะก็จะแบบเป็นสอดไส้นะคะที่ค่อนข้างแบบเยิ้มมากเลยทีเดียวนะคะลองสาธิตให้ดูนะคะว่ามันจะเยิ้มขนาดไหนดูนะคะนี่ค่ะเริ่มเยิ้มออกมาเหมือนเป็นคล้ายๆลาวาเลยนะคะเห็นแบบนี้แล้วอยากกินทีเดียวเลยค่ะนี่ก็จะเป็นสาหร่ายทรงเครื่องนะคะที่ใส่ในถ้วยเล็กๆประมาณ7ชิ้นนะคะซึ่งมีราคาประมาณ40บาทค่ะอันนี้เป็นเสียงสังขยาใบเตยนะคะซึ่งราคาประมาณ39บาทเสียเปาใบเตยนะคะซึ่งก็ราดด้วยซอสของสังขยาค่ะจิ้มลงไปนะคะมันก็อาจจะคล้ายขนมปังสังขยานิดนึงค่ะแต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างกรอบทีเดียวค่ะซึ่งซานพร้อมกับสังขยานะคะซึ่งไปลองกันดูค่ะว่าอร่อยกันดีไหมเป็นไงบ้างครับผมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยเคยกินขนมปังสังขยาใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าเนี่ยมันจะรสชาติค่อนข้างคือแบบมันอร่อยกว่าค่ะมันจะมีความกรอบของขนมปังนะคะแล้วก็แบบซอสของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำจิ้มของสังขยาเนี่ยมันค่อนข้างแบบอร่อยมากมันไม่หวานไปค่ะแล้วมันก็แบบไม่จืดไปซึ่งกำลังดีเลยทีเดียวผสมแบบมันจะค่อนข้างมันดีด้วยในตัวของน้ำจิ้มมันโอเค
ันนี้ซาลาเปาไส้ครีมค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับซาลาเปาฮ่องเต้นะคะแต่ไอ้ไส้ครีมเนี่ยมันจะแบบไม่เป็นไส้ทะลุเท่าไส้ทะลุเท่ากับพวกซาลาเปาฮ่องเต้นะคะแต่คาดว่านะคะรสชาติมันน่าจะคล้ายๆกันนะคะไอ้ซาลาเปาฮ่องเต้นะคะเป็นซาลาเปาที่ข้างในเนี่ยมันจะใส่พวกไข่เค็มเข้าไปนะคะพอตัดออกมาเนี่ยมันจะทะลุซึ่งก็อร่อยมากค่ะค่ะลองมาชิมกันดีกว่าค่ะสาธิตนะคะอ้ามันร้อนเหมือนโดนแกรสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมพองหมดแล้วอันนี้คือไม่ไหวใช่ไหมจะบอกว่ามันร้อนมากเลยค่ะถ้าว่ากินชิ้นหนึ่งเข้าไปทั้งคำนะคะเรียกว่าสดใหม่ใหม่มันหอมแล้วก็ถ้าใครที่เคยกินซาลาเปาซาลาเปาเนี่ยเนื้อแป้งความหวานจะคล้ายๆกับซาลาเปาที่เคยกินเลยนะครับก็คือจะหวานหอมในส่วนของครีมก็จะไม่หวานมากนะครับอร่อยก็เรียกว่าคุ้มราคาโอเคค่ะสุดยอดไปเลยค่ะค่ะนี่เราก็ได้ลองทั้ง4เมนูแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า4เมนูนี้ใครจะชอบอะไรกันมากที่สุดนะคะคนแรกเลยค่ะชอบเมนูอะไรคะใน4เมนูนี้ไข่เค็มครับเป็นซาลาเปาฮ่องเต้นะคะทิ้งข้างในน่ะสอดไส้ด้วยไข่เค็มค่ะมันค่อนข้างเป็นลาวาทะลุค่ะค่ะคนที่2นะคะชอบอะไรมากที่สุดนะคะใน4เมนูนี้โหวตให้ซาลาเปาทอดครีมซาลาเปาทอดครีมนะคะก็นับว่าเป็นอีกเมนูนึงที่ค่อนข้าง recommend มากทีเดียวค่ะค่ะแล้วเมนูต่อไปนะคะชอบเมนูอะไรมากที่สุดนะคะเสี่ยวหลงเปาค่ะเสี่ยวหลงเปานะคะอ๋อเสี่ยวหลงเปานะคะก็คล้ายๆกับขนมปังสังขยาแต่มีความที่อร่อยกว่าค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะอยากบอกมากเลยนะคะซึ่งปัวชอบซาลาเปาฮ่องเต้นะคะซึ่งเป็นข้างในเนี่ยเป็นไส้ไข่เค็มลาวานะคะก็อร่อยมากทีเดียวค่ะสุดท้ายนี้ฟูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ